สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร50 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวัฒนธรรมทางด้านอาหารของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมกันที่ Friendly Farm ค่ะและที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือโมจินั่นเองถ้าอยากรู้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านในคุณซาโต้ซังกันเลยไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับซาโต้เซนเซกันแล้วค่ะคอนนิชิวะคอนนิชิวะสิ่งแรกที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะคะก็คือการทำไส้ถั่วแดงค่ะเดี๋ยวให้ซาโต้เซนเซเป็นคนพาเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านี่นะคะคือถั่วแดงอยู่ตรงนี้แล้วใช่ก็มาถึงเลยก็ใส่เข้าไปในตะแกรงโอเคโอ้ยกลิ่นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ก็เป็นเนื้อถั่วแดงคนจนกระทั่งถั่วแดงเนี่ยมีสีเข้มขึ้นสีเข้มสวยงามหอมน่าทานและอร่อยเดี๋ยวเราลองมาทำผงคินาโกะกันนะคะหรือว่าผงถั่วนั่นเองให้เป็นยังไงชิมัสน่าสนุกมากได้แล้วค่ะผงถั่วเรียบร้อยนี่นะคะเราเอาออกไปทำให้เย็นด้านนอกแล้วเนี่ยคราวนี้กลับเข้ามามาปั้นเป็นวงกลมนะคะขนาดประมาณช้อนหนึ่งนะคะใช่เต็มมากคุณผู้ชมเต็มมากโหเซนเซดีใจได้ลูกศิษย์หรือว่าตำข้าวค่ะภาษาไทยๆนะตำข้าวโหเหนียวติดมือเลยอ่ะค่ะสุดยอดเอาล่ะมาเลยค่ะริบบิ้นโชว์ฝีมืออืด先生、モチは OK ですか？OK、OK、OK。OK、OK แล้วค่ะ ดีมากดีคุณครูบอกว่าโมจิได้ที่แล้วเรียบร้อยเก่งมากเลยพวกเรา先生、strong。ดูความโปรเฟชชั่นอลบนใบหน้านะคะกับมือนี่ต่างกันเลยโอเคบีบปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะกาบุตะคาจินะเสร็จแล้วค่ะหน้าโมจิของเราหอคุณผู้ชมถ้าอยากลองมาสัมผัสประสบการณ์การทำโมจิหรืออาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมแบบนี้ก็มาได้เลยที่ Friendly Farm ในราคาเพียงแค่ 3,000 เยนเท่านั้นถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆใช่แล้วล่ะค่ะแต่แน่นอนค่ะมาพบกับพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ติดตามพวกเรารายวันได้เลยนะคะใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนวันนี้ขอให้ทุกท่านทานอาหารให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ